องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2564เวลา 9:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติเนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2564ณโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติและสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเทิดทูนพระคุณรวมถึงยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวสังคมและให้ลูกแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่42มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติจากสาขาอาชีพต่างๆทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครเข้ารับเกียรติบัตรรวม333คน